ความเคารพแด่ครูบาอาจารย์ทุกๆรูปขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาทุกๆท่านรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาก็เปลี่ยนวาระเป็นการแสดงธรรมของอาตมาแล้วก็มาพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นวาระของรายการประจำวันที่วันพุทธศักราชที่11เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567ช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับวงการชาวพุทธที่เมืองไทยเราเป็นข่าวเกี่ยวกับคณะสงฆ์หรือว่าพระสงฆ์ที่ออกมาสอนธรรมะแล้วก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากการสอนตามแนวเถรวาทที่ยึดถือเอาพระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์หลักก็คือมีเราเขาใช้ชื่อใช้สรรพนามเรียกตัวเองว่าหลวงปู่พุทธสาวกแห่งสำนักพุทธธรรมที่แขวงแสนแสบเขตมีนบุรีก็ได้ มาสอนมามีทิฏฐิว่าพระอนาคามีและพระอรหันต์นั้นสามารถที่จะกลับมาเกิดบนโลกมนุษย์หรือว่ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกซึ่งก็ถือว่าเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นเป็นคำสอนที่ย้อนแย้งหรือว่าขัดแย้งกับคัมภีร์หลักคือพระไตรปิฎกก็เลยมีผู้รู้มีองค์กรที่เกี่ยวกับการปกป้องพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบเมืองไทยออกมาทำการชี้แจงออกมาทำหน้าที่ในการปกป้องดูแลในส่วนนี้ เรื่องของการเผยแพร่คำสอนในทางพุทธศาสนาหรือว่าเผยแพร่คำสอนแบบเถรวาทที่อาจจะมีความผิดจากแนวเดิมเราจะใช้คำว่าผิดเพี้ยนที่ปรากฏขึ้นในเมืองไทยนั้นก็ดูเหมือนจะมีปล่อยขึ้นหรือว่ามีมาเรื่อยๆในโลกในยุคที่สื่อออนไลน์สื่อที่เราเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เผยแพร่ได้ง่ายนั้นก็เลยทำให้แนวทางคำสอนหรือว่าการเผยแพร่แนวปฏิบัติหรือจัดขึ้นมาเป็นสำนักเป็นอะไรที่มีการสอนมีคำสอนที่จะบอกว่าผิดเพี้ยน ที่แปลกๆเนี่ยมีเยอะนับตั้งแต่ในอดีตนู้นก็มีสำนักของสันติอโศกก็ถือว่าผิดแปลกแวกจากแนวของเถรวาทจนสุดท้ายก็มีความลงตัวของทางสำนักเองต่อมาเท่าที่ทราบเท่าที่เห็น ก็มีสำนักพุทธวจนะเนี่ยก็มีความแปลกแต่ว่าก็มีความแปลกไปคนละแบบหรืออาจจะยังไม่ถึงขั้น
ขัดแย้งกับพระไตรปิฎกแล้วก็ในต่อมาแต่ว่าสำนักพุทธวจนะนี้ในบางจุดก็อาจจะมีข้อขัดแย้งชัดเจนที่ตรงข้ามกับการตีความหรือความเข้าใจในแบบเถรวาทแบบเดิมในบางจุดแต่ว่าทั่วๆไปก็ถือว่าได้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกมาสอนแต่ว่าจะมีความแปลกตรงที่จะไปคัดไปตัดเอาเฉพาะคำที่เป็นคำของพระพุทธเจ้าก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อพระไตรปิฎกในแง่ที่ว่าไปลดไปทอนไปบั่นไปทอนไปตัดไปตอนพระไตรปิฎกที่เขาเรียบเรียงไว้ที่ประมวลกันไว้แบบครบถ้วนบริบูรณ์หรือว่ามีความสวยงามมีองค์ประกอบของพระสูตรเรื่องราวต่างๆแล้วก็มีข้อเสียตรงที่มีการตีความตามอัตโนมติตามความคิดเห็นของตัวเองในบางคำในบางศัพท์ในทางพุทธศาสนาต่อมาก็จะมีเห็นปรากฏการณ์การสอนการตั้งเป็นสำนักเป็นลัทธิที่แปลกๆที่เราเป็นข่าวที่เรารู้กันก็คือปรากฏการณ์ของน้องไนท์น้องไนท์ที่ สอนเรื่องเชื่อมจิตบ้างแล้วก็มีการอวดอ้างตัวเองว่าเป็นพระอนาคามีกับชาติมาเกิดบ้างหรือมีความสับสนในแง่ของการอุบัติหรือว่าในการในภพที่ตัวเองจะเป็นอยู่บางข่าวก็อ้างว่าตัวเองเป็นพญานาคแล้วก็บอกว่าตัวบางข่าวก็อ้างว่าตัวเองเป็นพระอนาคามีอย่างนั้นอย่างนี้ ก็มีผู้เข้ามาปกป้องนะฮะ อธิบายแล้วก็ชี้แจงแนวทางที่ถูกต้องแนวทางที่เป็นไปตามแบบเถรวาทแบบพระไตรปิฎกกันมากมายหนึ่งในนั้นก็ท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนของเราก็ได้มีส่วนในการชี้แจงในการที่จะทำความเข้าใจให้ถูกในส่วนนี้แต่ว่านอกจากนั้นอาจจะมีส่วนอื่นๆอีกแต่บางทีก็เป็นแนวแบบว่ายังไม่ขัดแย้งกับคัมภีร์ในทางพุทธศาสนาที่ชัดเจนแต่ที่เป็นอยู่แต่ที่มีมาใหม่ก็อย่างที่ว่าก็คือเป็นสำนักพุทธธรรมโดยการนำของพระที่เรียกตัวเองว่าหลวงปู่พุทธสาวกเนี่ยก็เท่าที่ได้เห็นจากคลิปที่ปรากฏในสื่อหรือว่าญาติโยมชาววัดของเราท่านหนึ่งส่งมาให้ดูแล้วก็ไปตามดูนั้นก็เห็นว่าท่านมีการสอนที่แปลกที่แปลกไปหลายอย่างท่านหลวงปู่พุทธสาวกนี้โดยความเป็นมาแล้วก็โดยชื่อของท่านก็มีความแปลกอยู่ทราบว่าท่านนั้นบวชในปีพ.ศ. 2530บวชแบบเถรวาทแบบมหานิกายพุทธศาสนาแบบเถรวาทมหานิกายของเมืองไทยเรานั้นก็มีนิกายหลักๆอยู่สองก็คือนิกายดั้งเดิมเขาเรียกว่ามหานิกายคือเป็นพระสงฆ์หมู่มากที่เป็นอยู่เดิมมีมาแต่เดิมพอมีคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ก็ทำให้เมืองไทยเหล่านั้นมีพระสงฆ์สองนิกายหลักๆแต่ยังไงก็ตามทั้งสองนิกายนี้ก็ถือว่าถือเอาคัมภีร์พระไตรปิฎกเป็นหลักในการศึกษาปฏิบัติเผยแพร่คำสอนก็ไม่มีข้อผิดเพี้ยน ใดๆทีนี้ท่านหลวงปู่
พุทธสาวกนี้เมื่อบวชแบบมหานิกายแบบเถรวาทมหานิกายในเมืองไทยเราแล้วก็มีความเห็นว่าอาจจะไม่ชอบความเป็นไปหรือว่าแนวปฏิบัติแบบเดิมแบบนี้ก็เห็นไปศึกษาไปสนใจแล้วก็ไปบวชใหม่กับสำนักสันติอโศกโดยมีท่านพ่อสมณะโพธิลักษณ์เนี่ยเป็นอุปัชฌาย์ตามที่มีท่านบอกเองก็บอกว่าอย่างนั้นแล้วก็ได้อยู่ได้ศึกษากับสำนักสันติอโศกนี้ เป็นเวลาระยะนานทีเดียวประมาณปีพ.ศ. 2555ก็ได้ลาออกจากสำนักสันติอโศกแล้วก็ว่ากันว่านั้น มีการคืนหนังสือสุทธิหนังสือสุทธิก็คือหนังสือที่ยืนยันการมีตัวตนการบวชการมีอุปัชฌาย์อาจารย์บวชเมื่อไรบวชที่ไหนมีใครเป็นพระอุปัชฌาย์ก็เรียกว่าเป็นบัตรประชาชนของพระเป็นบัตรประจำตัวเป็นบัตรที่แสดงความเป็นพระแบบมหานิกายแบบเถรวาทในเมืองไทยเรา ก็เห็นว่ามีการคืนมอบคืนใบสุทธินี้ให้กับทางต้นสังกัดทั้งแพร่กับวัดที่ตัวเองได้บวชในคราวที่บวชเป็นมหานิกายดั้งเดิมแล้วก็ตั้งสังกัดใหม่ตัวเองว่าเป็นสังกัดพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าโดยและก็ไม่ขึ้นอยู่กับคณะสงฆ์ไทยนะพุทธศาสนาในเมืองไทยเมื่อมันมีคณะสงฆ์ขึ้นมาเราก็มีองค์กรทางคณะสงฆ์เพื่อที่จะดูแลปกครองกันแต่หลวงปู่พุทธสาวกนี้ ก็หลังจากมีความเห็นดังนั้นก็ได้ส่งคืนหนังสือสุทธิแล้วก็ประกาศเป็นเขาเรียกว่าขึ้นตรงต่อพระธรรมวินัยหรือว่าเป็นสำนักคณะสงฆ์หรือว่าเป็นสำนักของพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าโดยตรงไม่ขึ้นกับคณะสงฆ์ไทยแล้วก็เมื่อไม่ช้าไม่นานมานี้ก็เข้าใจว่าไม่นานนี้หรือว่าอาจจะนานมาแล้วแต่ว่ายังไม่เป็นข่าวเป็นทางสื่อทางอะไรเป็นที่รับรู้ท่านตามที่ทาง นักวิชาการคณะสงฆ์และนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาเข้าไปสัมภาษณ์ก็ได้บอกว่าท่านก็ทำการเผยแพร่คำสอนทางออนไลน์ทาง YouTube ทาง TikTok หรือว่าทางอื่นด้วยอันนี้ก็เลยทำให้เป็นที่เป็นข่าวเป็นที่รู้กันว่ามีคำสอนมีการสอนที่ผิดพลาดผิดเพี้ยนไป อีกส่วนหนึ่งในส่วนของ ตัวของท่านเองเนี่ยตอนที่ไปอยู่กับสำนักสันติอโศกนั้นก็ใช้ชื่อว่าดาวดินชาวหินฟ้าแต่พอมาออกจากสำนักสันติอโศกแล้วเนี่ยก็เห็นบอกว่าตั้งชื่อตัวเองว่าเสถียรโพธิญาณ ณสัพพัญญูเสถียรโพธิญาณ ณสัพพัญญูแต่ว่าไม่ได้บอกชื่อจริงตั้งแต่เกิดมาแล้วพ่อแม่ตั้งว่าอย่างไรก็ไม่มีข้อมูลในส่วนนี้แต่เห็นบอกว่าข้อมูลตามบัตรประชาชนว่าอย่างนั้นนะชื่อใหม่ชื่อตั้งก็คือว่าเสถียรโพธิญาณ ณสัพพัญญูเสถียรโพธิญาณเสถียรก็คือยั่งยืนแน่นอนมั่นคงโพธิญาณก็คือปัญญาอย่างรู้ปัญญาเพื่อที่จะตรัสรู้แล้วก็ณสัพพัญญูสัพพัญญูนั้นเป็นสรรพนามเป็นสรรพนามหรือว่าเป็นคำอธิบายเป็นคำขยายเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าเป็นซินโนนีมก็ได้ของพระพุทธเจ้าโดยทั่วไปนะฮะ
สัพพัญญูนั้นแปลว่าผู้รู้สิ่งทั้งปวงสัพพะแปลว่าทั้งปวงอยู่ก็คือผู้โอการรู้หรือผู้รู้คนที่จะใช้คำนี้ก็มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวและโดยทั่วไปนั้นไม่มีใครอาจหารที่จะเรียกหรือที่จะเอาคำนี้มาใช้มาเกี่ยวข้องกับตัวเองมาขยายมาอธิบายตัวเองเสถียรโพธิญาณสัพพัญญูฟังดูชื่อเนี่ยก็สามารถที่จะสื่อเจตนาสื่อเจตนาของท่านสื่อความเข้าใจสื่อทิฏฐิของท่านว่ามีการยกตัวเองทีเดียวนะมีการอวดอ้างมีการยกตัวเองนะโดยเท่าที่ฟังมานั้นการที่ท่านใช้ศัพท์อย่างนั้นท่านอธิบายว่าเพราะว่าท่านนั้นปรารถนาจะกลับมาเกิดอีกเพื่อที่จะบำเพ็ญตนเป็นสัพพัญญูก็คือเป็นผู้รู้ทั้งปวงก็เลยใช้สรรพนามหรือว่าใช้ชื่อหรือจะเป็นนามสกุลใดๆก็แล้วแต่นะก็ถือว่าอาจหาญมากนะในการใช้ในการเอาคำพวกนี้มาเกี่ยวข้องกับตัวเองเพราะว่าสัพพัญญูนั้นเป็นสรรพนามหรือว่าเป็นคำที่ใช้กับพระพุทธเจ้าเป็นคำแทนพระพุทธเจ้าผู้รู้สิ่งทั้งปวงผู้เป็นสัพพัญญูโดยความคิดโดยทิฏฐิที่บอกว่า พระอนาคามีสามารถกลับชาติมาเกิดและรวมไปถึงพระอรหันต์กับสามารถกลับชาติมาเกิดได้นั่นน่ะเป็นความเข้าตามที่มีการสอบถามของนักวิชาการทางพุทธศาสนาในนามของกองทัพธรรมหรือว่าในนามของหน่วยงานองค์กรอื่นๆก็ตามหนึ่งในนั้นก็มีทั้งคณะสงฆ์แล้วก็มีทนายความชื่อดังคือทนายความอนันตชัยก็ได้เข้าไปร่วมในการสัมภาษณ์ในการที่จะชี้แจงก็ทำให้เรานั้นเข้าใจได้ว่าท่านนั้นเนี่ยคือความเห็นว่าพระอนาคามีและพระอรหันต์สามารถกลับชาติมาเกิดหรือแม้กระทั่งว่าในคลิปที่เคยเจอเคยฟังเขาก็อ้างว่าท่านก็อ้างว่าแม้พระพุทธเจ้าเนี่ยก็สามารถที่จะกลับชาติมาเกิดได้นะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดที่เป็นทิฏฐิที่ผิดแปลกผิดไปจากคัมภีร์พระไตรปิฎกผิดไปจากแนวคำสอนของแบบเถรวาทความเป็นจริงการสั่งสอนการศึกษาพระไตรปิฎกแล้วก็นำมาสอนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้แล้วก็ควรทำแต่ว่าก็ขอให้มันอยู่ในร่องในรอยในแบบในคันลองครูบาอาจารย์นักปราชญ์บัณฑิตที่ศึกษาพระไตรปิฎกแล้วก็เอามาเผยแพร่นั้นก็มีตัวอย่างเยอะแยะมากมายที่ศึกษาอย่างถูกต้องและนำมาเผยแพร่แบบถูกต้องเท่าที่ทราบได้หรือว่ายอมรับได้ในอดีตก็มีหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็ศึกษาพระไตรปิฎกอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็นำมาเผยแพร่ก็ตามแบบตามแนวอยู่ในร่องในรอยหรือว่า ที่ในยุคก่อนโน้นยุคก่อนๆโน้นยุคเป็นหลายเป็นพันปีมาแล้วพันกว่าปีมาแล้วก็คือพระพุทธโฆสาจารย์ผู้แต่งหนังสือคัมภีร์วิสุทธิมรรคก็ได้ศึกษาพระไตรปิฎกแล้วก็อ้างอิงพระไตรปิฎกแล้วก็แต่งคัมภีร์ออกมาเผยแพร่ก็ไม่ได้มีความย้อนแย้งหรือว่าขัดแย้งกับแนวคำสอนในพระไตรปิฎกแนวคำสอนแบบเถรวาทหรือในยุคปัจจุบันหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโฆสาจารย์หรือเราเรียกว่าหลวงพ่อประยุทธ์ประยุทธ์โตของเราเนี่ยก็ถือว่า
เป็นพระมหาเถระเป็นพระนักปราชญ์เป็นมหาปราชญ์รูปหนึ่งเป็นนักศึกษาพระไตรปิฎกผู้เชี่ยวชาญผู้แตกฉานพระไตรปิฎกองค์สำคัญองค์หนึ่งองค์สำคัญที่สุดก็ว่าได้เลยแหละในยุคนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยเนี่ยท่านก็ศึกษาพระไตรปิฎกและแต่งคำพีอันมีชื่อก็คือหนังสือพุทธธรรมจะเรียกว่าเป็นคำพีหรือว่าเป็นหนังสือก็ตามเนี่ยคือหนังสือพุทธธรรมเนี่ยก็อ้างอิงจากพระไตรปิฎกแล้วก็สอนแล้วก็เผยแพร่ตามแบบเถรวาทตามแบบการเคารพการตีความตามพระไตรปิฎกที่ถูกต้องเสมอมาหรือจะเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นพระทั้งสมบูรณ์ด้วยปริยัติและปฏิบัติอีกท่านหนึ่งก็คือหลวงพ่อพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเนี่ยตามความประวัติของท่านความเป็นไปของท่านเนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่แตกฉานในพระไตรปิฎกนะแล้วก็ลงมือศึกษาปฏิบัติในภาคปฏิบัติแล้วก็ได้อบรมสั่งสอนได้ตั้งวัดสอนพระสอนคารวาสก็มีการสอนที่เป็นไปตามแนวแบบพระไตรปิฎกแบบเถรวาทนะไม่มีอะไรที่ผิดเพี้ยนนะแต่การสอนของหลวงพ่อที่อ้างตัวเองว่าเป็นหลวงปู่โดยวัยโดยอายุแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ควรที่จะเรียกว่าหลวงปู่ตามที่ปรากฏเห็นก็น่าจะอยู่ที่60กว่าๆหรือว่า70ต้นๆ นะหลวงปู่นี่ก็น่าจะสัก80 90ไปโน่นก็ใช้ศัพท์ใช้ชื่อตัวเองแทนตัวเองว่าหลวงปู่พุทธสาวกแห่งสำนักพุทธธรรมแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปว่าเป็นมาก็คือเปลี่ยนความคิดก็เปลี่ยนไปหลายแบบเปลี่ยนตั้งแต่บวชเป็นมหานิกายแล้วก็ไปบวชเป็นสมณะอโศกแล้วก็กลับมาเป็นอิสระตอนนี้กลับมาเป็นอิสระแต่ว่าไม่ขอขึ้นอยู่กับไม่ขอขึ้นอยู่กับคณะสงฆ์ไทยไม่ต้องการหนังสือสุทธิถือตรงต่อสำนักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นในคลิปที่ อ้างว่าพระอนาคามีกับชาติมาเกิดพระอรหันต์กับชาติมาเกิดหรือมีคลิปที่อ้างว่าพระพุทธเจ้าก็สามารถกลับมาเกิดได้เนี่ยแม้ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วแล้วก็พูดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ต้องเป็นพระอริยบุคคลนี่ในหมายถึงว่าในปัจจุบันนี่แน่นอนแหละท่านเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระอรหันต์ขั้นเลื่อนตำแหน่งของพระพุทธเจ้าแต่ที่ว่านี้ก็คือหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าของเราในอดีตชาติในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์นะผู้ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นก่อนที่จะมาเป็นอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าก็จะต้องบำเพ็ญตนบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์เสียก่อนแล้วตามแบบของคัมภีร์ในทางแบบเถรวาทแบบยึดถือตามพระไตรปิฎกเหล่านั้นเราถือว่าพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะสั่งสมบารมีเพื่อที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นสามารถที่จะบำเพ็ญทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาได้เต็มที่แต่ว่าจะไม่เป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งจะไม่สามารถที่จะเป็นพระอริยบุคคลได้เลยพระอริยบุคคลในที่นี้ก็มีอยู่4ประเภท4ขั้น4ระดับดังที่เรารู้กันขั้นแรกขั้นต้นก็คือพระโสดาบันก็คือผู้เข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานถ้าจะหากว่าจะกลับมาเกิดบนโลกมนุษย์นี้ก็กลับมาเกิดได้ไม่เกิน7ชาตินะพระอริยบุคคลขั้นที่2เรียกว่าสักทาคามีหรือว่าสกิทาคามีคือพระอริยบุคคลที่จะกลับมาเกิดบนโลกมนุษย์นี้ได้อีกเพียงแค่ชาติเดียวครั้งเดียวแล้วก็จะ
เข้าสู่พระนิพพานแล้วก็ประเภทพระอริยบุคคลประเภทที่3ก็คือพระอนาคามีพระอนาคามีถ้าตามรูปศัพท์แล้วก็คือพระผู้ไม่กลับมาอีกอนาคามีมาจากคำว่าณแปลว่าไม่อาคามีแปลว่ากลับมาเมื่อมีการเชื่อมคำกันนะโดยหลักทางภาษาแล้วถ้าคำที่อยู่หลังณเนี่ยมันเป็นสระอย่างคำว่าอาคามีเป็นสระอาเนี่ยเป็นสระเขาให้เขาเรียกว่าเขาให้แปลงณที่แปลว่าไม่นะฮะเป็นอนะนะเมื่อแปลงเป็นอนะมาบวกกับอาคามีก็เป็นอนาคามีแปลว่าผู้ไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเนี่ยก็เป็นดังนั้นในส่วนนี้จะขยายทีหลังอีกนิดนึงแล้วก็พระอริยบุคคลขั้นที่4ก็คือพระอรหันต์ก็คือผู้สิ้นกิเลสหมดแล้วไม่กลับมาเกิดอีกแล้วตามแนวดั้งเดิมเป็นเช่นนั้นนะทีนี้กรณีที่เป็นพระอนาคามีก็ตามพระอรหันต์ก็ตามที่ไม่เกิดกลับมาเกิดอีกแล้วนี่ก็เป็นไปตามนั้นนะที่พระอนาคามีท่านไม่กลับมาเกิดอีกนั้นบนโลกมนุษย์อีกนั้นก็เพราะว่าท่านมีที่อยู่ของท่านท่านมีภพภูมิของท่านพระอนาคามีนั้นหลังจากบรรลุทำเป็นพระอนาคามีเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่3แล้วเนี่ยหลังจากตายหรือว่านิพพานหลังจากตายนะไม่ใช่นิพพานหลังจากตายแล้วเนี่ยก็จะไปเกิดในพรหมชั้นสุทธาวาสนะพรหมชั้นสุทธาวาสนี่ก็มีอยู่5นะมีอยู่5ชั้นอวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอากนิทกาเป็นชั้นเป็นภพภูมิชุดหนึ่งในบรรดาภพภูมิ31นะ31ภพภูมิตามแบบเถรวาทเราว่าสังสารวัฏภพภูมิที่อยู่ที่เกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นก็จะเวียนวนเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในภพภูมิ31ภพภูมินี้ก็มีตั้งแต่ภพภูมิที่ต่ำเขาเรียกว่าอบายอบาย4นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายอันนี้ก็มี4แล้วก็ต่อมาก็เป็นภพกลางก็คือพบมนุษย์พบมนุษย์นี่ก็อีก1เป็น5ต่อมาก็ จะเป็นเทวดาหรือว่าเป็นเทวโลกอีก6ชั้นเทวดาเทวโลกนั้นมีแค่6ชั้นชั้นที่1ก็คือชั้นจตุมหาราชชั้นที่2ชั้นยามะชั้นดาวดึงชั้นที่3ชั้นยามาชั้นที่4ชั้นดุสิตชั้นที่5ชั้นนิมมานรตีชั้นที่6ชั้นปรนิมิตวสวัตตีเนี่ยก็มีเทวโลกอีก6ชั้นนะก็6บวก5ก็เป็น11ต่อมาก็มีเป็นพวกพรหมโลกหรือว่าเป็นพวกพรหมขึ้นไปพรหมโลกนั้นมีอยู่20ชั้นแบ่งเป็นพรหมที่มีรูปร่างเรียกว่ารูปประพรมนี่16ชั้นแล้วก็พรมที่ไม่มีรูปร่างอีก4ชั้นนะก็รวมเป็นพรหมโลก20นะ20บวก11ก็เป็น31อันนี้เป็นภพภูมิ31ที่เป็นที่ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดของสังสารวัฏพระอนาคามีนั้นก็จะเกิดอยู่ในพรหมโลกชั้นสุทธาวาส5ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งเนี่ยมันมีที่อยู่ของท่านแล้วก็พระอนาคามีนั้นก็มีอยู่ด้วยกันมีอยู่5ประเภทประเภทที่1ก็เรียกว่า อันตราปรินิพพายีก็คือพระอนาคามีที่มีอายุไขใกล้ๆจะกึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะปรินิพพานนะไม่เกินครึ่งอายุไขของชั้นที่ตัวเองไปเกิด
ก็จะปรินิพพานหรือว่าก็จะนิพพานคือเข้าสู่นิพพานคือนิพพานโดยกิเลสนะกิเลสปรินิพพานมันมี2 อย่างกิเลสปรินิพพานกับขันธปรินิพพานกิเลสปรินิพพานคือกิเลสตายแต่ว่ายังมีอายุไขยังมีอายุอยู่ขันธปรินิพพานก็คือกิเลสตายด้วยขันก็แตกดับขันก็ดับรอบด้วยอันนี้ในกรณีก็อันตรปรินิพพายีอนาคามีนี้ก็คือที่มีอายุไขใกล้ๆจะถึงครึ่งหนึ่งก็สามารถที่จะพัฒนาตนเข้าสู่พระนิพพานได้แต่ว่ายังดำรงอยู่ตามธาตุขันประเภทที่สองเขาเรียกว่าอุปหัจจปรินิพพายีคือพระอนาคามีที่มีอายุไปเกิดในภพชั้นสุทธาวาสชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วก็มีอายุเกินกึ่งเกินกึ่งขึ้นไปจนใกล้ๆจะครบอายุไขเนี่ยก็จึงจะเข้าสู่กิเลสปรินิพพานก็คือสามารถบรรลุนิพพานได้แล้วก็อยู่จนครบอายุไขแล้วก็นิพพานปรินิพพานหรือว่านิพพานไปเลยประเภทที่3เรียกว่าอสังขาระปรินิพพายีเพื่อพระอนาคามีคือพระอนาคามีที่บรรลุนิพพานได้แบบง่ายๆไม่ต้องใช้ความภาคเพียรพยายามมากนะก็พระอนาคามีที่ไปเกิดในภพชั้นสุทธาวาสอวิหาอัตปาสุรสาสุรสีอกนิทกาชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อยอดได้โดยง่ายไม่นานก็สามารถที่จะบรรลุนิพพานได้อันนี้ก็เป็นประเภทอสังขาระปรินิพพายีประเภทที่4สสังขาระปรินิพพายีอนาคามีคือพระอนาคามีที่จะต้องใช้ความภาคเพียรพยายามมากสักหน่อยเหนื่อยสักหน่อยนานสักหน่อยจึงจะเข้าสู่นิพพานได้อันนี้ก็เป็นประเภทที่4ประเภทที่5ก็คืออุทธังโสโตอกนิทคามีคือพระอนาคามีที่เกิดในภพชั้นสุทธาวาสชั้นใดชั้นหนึ่งข้างล่างลงมาหมายถึงว่าอวิหาอัตปาสุรสาสุรสีภพใดภพหนึ่งภูมิใดภูมิหนึ่งแล้วจากนั้นก็มีการจะเรียกว่ามีการขยับมีการเลื่อนชั้นจากภพนั้นไปสู่ภพที่สูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงภพสุทธาวาสภพสุทธาวาสชั้นสูงสุดก็คือชั้นอกนิฏฐะอกนิฏฐาอกนิฏฐกะแล้วก็จึงจะบรรลุนิพพานนะอันนี้ก็คือพระอนาคามีมีอยู่5ประเภทแต่โดยรวมแล้วก็คือเป็นผู้ที่พระบุคคลขั้นอนาคามีเมื่อไปเกิดในภพชั้นสุทธาวาสแล้วนั้นก็พัฒนาตัวเองพัฒนาจิตพัฒนาตนเองเข้าสู่นิพพานเป็นพระอรหันต์ได้ในภพชั้นสุทธาวาสของที่ตัวเองไปเกิดนั้นชั้นใดชั้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีหรือมีญาติโยมโทรมาท่านอริมีอาตมาออกรายการอยู่นะขออภัยเปิดประตูเข้ามาได้เลยขออภัยคือคุณโยมวนิดาก็จะนิมนต์พระไปฉันเช้าก็เลยได้โทรแทรกเข้ามาก็ถือว่าเป็นรายการสดเนาะก็มีอะไรสดๆก็คงจะไม่เป็นไรนั่นแหละก็คือต่างพระอนาคามีจะไม่กลับมาเกิดอีกเพราะว่าสามารถที่จะบรรลุธรรมในภพชั้นสุทธาวาสชั้นใดชั้นหนึ่งที่ตัวเองได้ ไปเกิดแล้วนั้นดังนั้นการที่มีท่านผู้ใดใครก็ตามบอกว่าพระอนาคามีกับชาติมาเกิดได้อีกนั้นก็ถือว่ามีทิฏฐิที่ถ้าภาษาดั้งเดิมเขาใช้คำว่าทิฏฐิชั่วคือทิฏฐิไม่ดีหรือว่าความเห็นทิฏฐินี้ก็คือความเห็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องไม่ตรงต่อคำสอนในทางพระพุทธศาสนาไม่ตรงต่อพระไตรปิฎกไม่ตรงต่อแนวการสอนของพระศาสนาแบบเถรวาทดังนั้นจึงเป็นประเด็นอันนี้ขึ้นมาการที่
มีนักวิชาการที่ปกป้องพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทในเมืองไทยเราไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์แล้วก็คฤหัสถ์ก็ตามออกมาชี้แจงออกมาปกป้องเนี่ยก็ถ้าไม่ทําหน้าที่ในส่วนนี้เนี่ยความผิดเพี้ยนของการสอนพระธรรมวินัยตามพระไตรปิฎกแบบเถรวาทนี่ก็จะมีมากขึ้นจะทําให้ชาวพุทธเรานั้นมีความสับสนในคําสอนว่าสอนแบบไหนถูกต้องสอนแบบไหนผิดพลาดก็จึงออกมาชี้แจงอีกส่วนหนึ่งประจวบเหมาะกับว่ามีปรากฏการณ์น้องไนท์ที่อ้างตัวเองเป็นพระอนาคามีกลับมาเกิดเนี่ยซึ่งมันผิดเพี้ยนแล้วพอมีท่านที่ใช้ชื่อว่าหลวงปู่พุทธสาวกเนี่ยมาสอนที่สอดคล้องสอดรับกันเนี่ยดังนั้น มันจึงจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกันให้ถูกหรือว่าทำคริติกันให้ถูกหรือเคลียร์กันให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยทางบางทีทางสำนักเขาตอนนี้เขาใช้คำว่าสำนักเชื่อมจิตเนี่ยน้องไนท์ของน้องไนท์เนี่ยกลุ่มน้องไนท์เนี่ยก็จะได้ช่องว่าอันนี้ไงมีพวกมีพระที่เห็นเหมือนกันสอนเหมือนกันหรือที่ยืนยันว่าพระอนาคามีนี่สามารถกลับชาติมาเกิดได้มันก็จะผิดเพี้ยนกันไปทำให้ชาวพุทธเรานั้นมีความสับสนกันมากขึ้นจึงจะต้องออกมาชี้แจงทำความเข้าใจกันนะทีนี้ ในกรณีที่ท่านอ้างไม่เพียงแต่ว่าพระอนาคามีสามารถกลับชาติมาเกิดได้อีกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกนะยังอ้างว่าพระพุทธเจ้ายังสามารถกลับมาเกิดอีกได้อันนี้มันก็ถือว่าผิดเพี้ยนผิดพลาดมากโดยที่ท่านถือเอาหรือว่าสรุปเอาว่าทำไมพระพุทธเจ้าสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยจึงมีโอกาสบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลขั้นโสดาบันขั้นสักทาคามีอนาคามีและอรหันต์แล้วสามารถกลับมาเกิดอีกได้ท่านให้เหตุผลว่าการจะเป็นพระพุทธเจ้าที่จะมาสอนให้การจะกลับมาเกิดกลับมาเกิดหรือว่าการจะบำเพ็ญบารมีมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้คนนั้นได้เป็นพระอริยบุคคลตามเป็นพระโสดาบันสักทาคามีอนาคามีอรหันต์น่ะตัวเองก็จะต้องเป็นมาก่อนสิโดยท่านใช้ตรรกะว่าเหมือนกับว่าเราจะสอนอนุบาลปฐมมัธยมปริญญาตรีโทเอกเนี่ยก็ต้องจบในขั้นนั้นนะถ้าจะสอนปริญญาเอกก็ต้องจบปริญญาเอกมาก่อนจึงจะสอนท่านใช้ตรรกะนี้ก็ดูเหมือนว่ามันจะสมเหตุสมผลแต่ว่ามันไม่เป็นจริงตรรกะนี้มันมีลักษณะอย่างหนึ่งเหมือนกันคือการอ้างอิงเหตุผลในบางทีอ้างอิงสมเหตุสมผลแต่ว่าไม่จริงมันก็มีแบบนั้นอันนี้เหมือนกันคำสอนของท่านเนี่ย ก็อ้างว่าอ้างตรรกะแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นตรรกะวิบัติหรือเป็นตรรกะที่ไม่จริงนะก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าสมัยเป็นพระโพธิสัตว์นะท่านบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยท่านไม่สามารถที่จะบำเพ็ญบารมีต่อไปได้อีกต่อไปได้นานนะก็อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นพระโสดาบันก็ จะเวียนว่ายตายเกิดได้อีกไม่เกิน7ชาติกลับมาเกิดอีกไม่เกิน7ชาตินะในที่นี้หมายว่ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกิน7ชาติก็ไม่นานในความเป็นจริงนะถ้าหากว่าบรรลุธรรมในสมัยเป็นพระสัตว์ชาติใดชาติหนึ่งแล้วท่านก็สามารถเวียนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคของเราก็อายุไขไม่เกิน100ปีเวียนวัน7ครั้งก็ไม่เกิน7ครั้งก็700ปีแต่พระพุทธเจ้านั้นบำเพ็ญบารมีเนิ่นนานกว่านั้นเป็นพระโพธิสัตว์นะเนิ่นนานกว่านั้นเนี่ยมันก็จะย้อนแย้งกันขัดแย้งกันว่าเอ๊ะถ้าเป็นพระโสดาบันบางชาติเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ย ก็เกิดได้ไม่เกิน7ชาติเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่เกิน7ชาติก็700ปีไม่เกินนั้นมันก็ไม่สมเหตุสมผลไม่เหมือนกัน
หรือถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์สมัยเป็นพระโพธิสัตว์เคยเป็นพระสกทาคามีท่านก็จะกลับมาเกิดได้อีกแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวก็ไม่เกิน100ปีหรือเป็นพระอนาคามีอันนี้ก็เป็นที่รู้กันพระอนาคามีก็ไม่กลับมาเกิดก็เราจะเกิดอีกได้ยังไงไม่จำเป็นต้องพูดถึงเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นั้นเป็นผู้สิ้นกิเลสดับการเกิดการตายได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับมาเกิดบนโลกมนุษย์นี้ได้อีกก็นี่คือแนวทางของคำสอนแบบเถรวาทคำสอนของพระพุทธศาสนาพระธรรมวินัยที่ถูกต้องที่เป็นจริงที่เราบรรดานักปราชญ์ผู้รู้ที่ศึกษาพระไตรปิฎกกันมาก็สอนกันมาตามแนวเดียวกันตามคันลองนี้ไม่มีการผิดพลาดผิดเพี้ยนไปแต่ประการใดการที่หลวงพ่อ พุทธสาวกเนี่ยมาพูดอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการพูดที่ผิดพระธรรมวินัยผิดพระไตรปิฎกบางแห่งท่านอ้างบอกว่าพระไตรปิฎกนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าว่างั้นการพูดอย่างนี้ก็มีความผิดพลาดเพราะว่าพระไตรปิฎกนี้ถือว่าเป็นพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านี่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าก็ถือว่าท่านได้ตรัสบอกว่าในคราวในสมัยที่ท่านล่วงลับดับไปแล้วนะก็ให้ถือพระธรรมวินัยนี้นะเป็นตัวแทนของท่านหรือว่าเสมือนหนึ่งเป็นพระพุทธเจ้านะดังนั้นหรือที่ท่านบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานั้นธรรมวินัยหรือว่าธรรมะเรียกสั้นๆว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นนะก็ถือได้ว่าก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสยืนยันเองว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดรู้จักเรารู้เห็นเราอย่างแท้จริงเนี่ยก็แสดงว่าผู้นั้นเห็นธรรมได้เห็นธรรมได้เข้าใจธรรมดังนั้นการจะมาอ้างว่าพระไตรปิฎกไม่ใช่พระพุทธเจ้าหลวงพ่อปู่หลวงปู่พุทธสาวกเนี่ยอ้างว่าอย่างนั้นเนี่ยก็คือมีความผิดพลาดก็เพราะว่าพระไตรปิฎกก็คือพระธรรมวินัยบันทึกพระธรรมวินัยในรูปแบบของลายลักษณ์อักษรถ้าหากว่า ไม่ถือว่าเป็นธรรมวินัยก็ถือว่าหรือว่าไม่ถือว่าเป็นพระพุทธเจ้ามันก็ถือว่าผิดพลาดเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าพระธรรมวินัยนั้นพระพุทธเจ้าให้ถือว่าเป็นเสมือนพระองค์เป็นตัวแทนของพระองค์ให้พุทธสาวกเราพุทธบริษัทเรานั้นยึดถือตามนี้ดังนั้นการมีความเห็นการศึกษาพระไตรปิฎกแล้วก็มีการตีความเอาเองในที่นี้ก็ต้องตามที่มีการสอบถามกันแล้วเนี่ยก็รู้ว่าท่านเนี่ยตีความเอาเองและตีความแบบผิดพลาดบนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่มีน้อยนิดนะมีไม่สมบูรณ์เพราะว่าเห็นว่าจบแค่นักธรรมตรีแล้วก็มาศึกษามาก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้บอกว่าคนไม่ได้จบนักต้องจบนักธรรมต้องจบปริญญาต้องจบปริยัติธรรมจึงจะศึกษาพระไตรปิฎกได้ใครก็ตามแม้ไม่ศึกษานักธรรมไม่ศึกษาเป็นปริยัติก็ศึกษาพระไตรปิฎกได้แต่ว่าศึกษาให้ถูกต้องศึกษาให้ตามแนวคันลองของบัณฑิตที่ได้ทำมาของครูบาอาจารย์ที่ได้ทำมาก็จะไม่มีใครว่าอะไรแต่นี้ไม่มีพื้นฐานทางภาษาบาลีไม่มีพื้นฐานทางการศึกษาปริยัติที่เพียงพอแล้วก็ไปศึกษาแล้วก็ตีความผิดๆเนี่ยตรงนี้เขายอมไม่ได้เขาให้ผ่านไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผู้รู้จึงออกมาชี้แจงนะแล้วก็จึง เป็นสิ่งที่ทางผู้รู้ท่านเป็นห่วงท่านเป็นห่วงการสอนการถือคำสอนตามแนวพระไตรปิฎกตามแนวแบบเถรวาทมันต้องเป็นไปในแนวเดียวกันเพราะมันมีหลักฐานมีคัมภีร์ยืนยันดั้งเดิมแล้วก็มีผู้รู้ศึกษาแล้วก็อธิบายหรือว่าตีความขยายความใดๆเป็นแนวเดียวกันมาตลอดการจะมีการพูดอะไรที่ผิดแปลกแหวกแนว
ถ้าอ้างตัวเองครับบอกตัวเองว่าเป็นลัทธิอื่นเป็นลัทธินั้นนี้ขึ้นมาโดยที่ไม่อ้างว่าเป็นพระแบบเถรวาทเป็นพระแบบคณะสงฆ์ไทยก็อีกกรณีหนึ่งแต่เมื่อบวชมาตามแนวของคณะสงฆ์ไทยถือธรรมวินัยตามแบบเถรวาทถือพระไตรปิฎกศึกษาพระไตรปิฎกนี่มันก็ต้องศึกษาให้เป็นแนวเดียวกันอธิบายในแนวเดียวกันตามแบบเดิมตามแบบให้ตรงให้ถูกต้องตามคำสอนดั้งเดิมคำสอนที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์อันนี้ ก็คือ เรื่องเกี่ยวกับท่านที่ใช้ชื่อว่าหลวงปู่พุทธสาวกแห่งสำนักพุทธธรรมที่มีการอวดอ้างตัวเองว่าตัวเองนั้นชื่อว่าเสถียรโพธิญาณณสัพพัญญูแล้วก็ได้สอนว่าพระอนาคามีพระอรหันต์นั้นสามารถกลับชาติมาเกิดได้นะซึ่งผิดเพี้ยนไปจากคำสอนแบบเถรวาทในพระไตรปิฎกซึ่งมีการยืนยันด้วยพระพุทธเจ้าเองว่าพระองค์นั้นเคยเวียนว่ายตายเกิดมาครบถ้วนแหละใน31พระภูมิที่ได้กล่าวไปนั้นยกเว้นแต่พรหมโลกชั้นสุทธาวาสพรหมโลกชั้นสุทธาวาส5ชั้นก็คืออวิหาอัตปาสุทธสาสุทธสีอากัณฑกาเพราะท่านบอกว่าถ้าหากว่าไปเกิดในชั้นนั้นในฐานะเป็นพระอนาคามีเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกลับมาเกิดบนโลกมนุษย์นี้ได้อีกนี่พระพุทธเจ้าท่านก็ยืนยันไว้นะมันมีหลายแห่งแต่ที่จำได้อย่างหนึ่งนะก็คือว่าที่มหาสีหนาสูตรเนี่ยก็พระพุทธเจ้าท่านได้ยืนยันไว้ด้วยตนเองว่าพระองค์นั้นเวียนว่ายในตระเกิดสังสารวัฏรู้ภพภูมิทั้งหมดแล้วก็เคยอยู่เกือบทั้งหมดยกเว้นภูมิชั้นสุทธาวาสอันเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีขนาดพระอนาคามียังไม่พระพุทธเจ้ายังยืนยันด้วยพระองค์เองว่าเป็นผู้ที่ไม่กลับมาเกิดบนโลกมนุษย์นี้อีกแล้วไม่จำเป็นต้องพูดถึงพระอรหันต์ท่านไม่มีการเกิดการดับนะไม่มีการเกิดอีกต่อไปเนี่ยก็จะไม่มีการเวียนมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกอย่างแน่นอนนะดังนั้นญาติโยมได้ส่งลิงก์มาให้ดูแล้วก็มีปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาโดยทั่วไปท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาของเราก็จะทำหน้าที่ชี้แจงในส่วนนี้แต่ตอนนี้ท่านอยู่เมืองไทยอาจจะไม่มีความสะดวกนะก็ถือโอกาสของรายการธรรมทานจากพระพุทธปัญญานี้ร่วมทำความเข้าใจในปรากฏการณ์ตรงนี้ด้วยต่อไปก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้ร่วมกันภาวนาตามที่ได้ทำมาสักเล็กน้อยสมควรแก่เวลาแผ่เมตตาพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยยาปัจจาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินสุขีทีฆายุโกภาวะอภิวาทนสีริสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระรังในการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาในเช้าวันนี้ก็ขอจากลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้เนื่องจากจะไปฉันเช้าข้างนอกจึงงดการทักทายท่านผู้ชมผู้ฟังไป
ก็ขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ